วันนี้เรามีเมนูต้มเค็มปลาทูมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำตามด้วยซีอิ๊วดำปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟเตรียมไว้เรียงอ้อยหั่นเป็นท่อนลงในภาชนะตามด้วยขิงแก่หั่นแว่นและปลาทูสดใส่น้ำต้มเค็มที่เตรียมไว้ต้มโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วปิดไฟตักปลาทูต้มเค็มใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ